สวัสดีครับคุณผู้ชมครับกลับมาพบกันอีกครั้งนะครับกับช่วง NBT Not Hot Issue ในวันนี้นะครับผมก็มีข่าวดีมาบอกกันนะครับสำหรับใครนะครับที่ใบขับขี่เนี่ยใกล้ที่จะหมดอายุแล้วนะครับหรือว่าหมดอายุไปแล้วเนี่ยแต่ยังไม่เกิน1ปีนะครับตอนนี้กรมการขนส่งทางบกนะครับเขาเปิดให้ Walk In เนี่ยประชาชนสามารถเข้ามารับบริการได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศแล้วนะครับคือในตอนแรกเนี่ยเขาจะเปิดให้บริการเฉพาะกับประชาชนที่จองคิวล่วงหน้าผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นะครับแต่ว่าสถานการณ์โควิดบ้านเราเนี่ยมีการคลี่คลายลงไปอย่างมากนะครับแล้วก็มีแนวโน้มที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องเลยนะครับกรมการขนส่งทางบกครับเขาเลยเปิด Walk In นะครับเพื่อให้การบริการประชาชนได้อย่างทั่วถึงนะครับแล้วก็เป็นการลดเวลาในการรอคอยคิวให้กับประชาชนด้วยนะครับเดี๋ยวมาดูกันนะครับสำหรับการเปิด Walk In ในครั้งนี้จะให้บริการในด้านใดบ้างนะครับนี่ครับการขอต่ออายุใบอนุญาตขับรถนะครับที่อบรมผ่าน e-learning มาแล้วนะครับต่อมาครับการขอรับใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคลชนิด2ปีเป็น5ปีนะครับซึ่งสิ้นอายุไปแล้วไม่เกิน1ปีก็สามารถ walk in เข้ามารับบริการได้นะครับมีการขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศครับการขอรับใบแทนใบอนุญาตที่ชำรุดหรือว่าสูญหายแล้วก็มีการแก้ไขรายการต่างๆครับมีการขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถที่เป็นภาษาไทยหรือว่าภาษาอังกฤษนะครับและการขอรับหรือขอต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะครับอันนี้ก็สามารถ walk in เข้ามาได้เช่นกันนะครับต้องย้ำกันอีกทีนะครับสำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะต่ออายุใบขับขี่เนี่ยนะครับจะต้องเรียนออนไลน์นะครับผ่านระบบ e-learning นะครับทางเว็บไซต์ www.dlt-elearning.com มาแล้วเท่านั้นนะครับเมื่อเราอบรมออนไลน์เสร็จเรียบร้อยแล้วเนี่ยก็นำเอกสารนะครับบัตรประจำตัวประชาชนใบอนุญาตขับรถฉบับเดิมผลการผ่านอบรมออนไลน์แล้วก็ใบรับรองแพทย์นะครับสามารถเข้ามายื่นได้ที่สำนักงานขนส่งทั่วประเทศนะครับแต่ว่าทั้งนี้นะครับการให้บริการนะครับก็จะให้กับผู้ที่จองคิวล่วงหน้าเป็นอันดับแรกก่อนนะครับถ้าหากใครที่สะดวกจะจองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue นี้ก็สามารถจองเข้ามาก่อนได้นะครับหรือว่าสำหรับผู้ที่ walk in นะครับในกรณีที่เดินทางมาแล้วเนี่ยไม่สามารถดำเนินการได้เสร็จภายในวันนั้นนะครับเจ้าหน้าที่เนี่ยเขาก็จะมีการนัดคิวนะครับให้ดำเนินการในวันถัดๆไปครับส่วนชาวต่างชาตินะครับที่มีการยื่นเอกสารหลักฐานมาแล้วเนี่ยทางเจ้าหน้าที่นะครับเขาจะทำการตรวจสอบเอกสารหลักฐานในเบื้องต้นก่อนนะครับเขาจึงจะออกใบนัดนะครับเพื่อให้มาดำเนินการในวันถัดๆไปนะครับอีกเรื่องนึงนะครับในเรื่องของข่าวปลอมนะครับซึ่งตอนนี้มิจฉาชีพเนี่ยได้ออกมาหลายรูปแบบมากๆนะครับซึ่งกรณีนี้เข้ามาในรูปแบบของการทำใบขับขี่ที่ไม่ต้องสอบที่ขนส่งถูกกฎหมาย 100% นะครับผ่านไลน์หรือว่าแอปพลิเคชันต่างๆอันนี้ต้องบอกว่าไม่เป็นความจริงนะครับห้ามหลงเชื่อโดยเด็ดขาดเลยนะฮะเพราะว่ากรมการขนส่งทางบกเนี่ยเขายืนยันมาแล้วแล้วก็มีการแจ้งเตือนประชาชนอย่างต่อเนื่องไปแล้วนะครับถ้าใครพบเห็นเบาะแสนะครับสามารถแจ้งทางกรมการขนส่งทางบกโดยตรงได้เลยนะครับหรือว่าโทรสายด่วน1584ได้ตลอด24ชั่วโมงนะครับและนี่ก็คือทั้งหมดของ NBT Not Hot Issue ในวันนี้นะครับครั้งต่อไปเราจะมีประเด็นอะไรที่น่าสนใจโปรดติดตามครับ